เฮ้ยนั้นสองคนนี้ปะวะที่มึงขโมยเกงในที่ซักผ้ามาเออว่าแต่คนอ้วนหรือคนผอมวะคนผอมดิวะคนอ้วนจะมาทำหาอะไรว่าแต่มึงเบาๆหน่อยเว้ยเจ๊มันได้ยินหมดโอ้ผมกลัวเขาได้ยินเหรอวะจำได้นะเว้ยสีฟ้าไล่ลูกไม้ของกูขอไปตั้งนานแล้วยังไม่ให้กูเลยโอ้ยซาดกูให้หย่อยไปแล้วยังไม่ให้มึงอีกไงอ้าวไอ้มองกูงั้นน่ะกูไม่ได้ไปนะเว้ยตกลงอยู่ที่ใครแน่วะโอ้ตีปลาแล้วลูกไม้ของกูเห็นเจ๊คนผอมนะหน้าตาน่ารักว่ะมึงแม่งเหี้ยว่ะเจ๊เขาแก่กว่ามึงตั้งหลายปีนะเว้ยแก่กว่าแล้วไงวะเออเตะบอลดีกว่าวะข้าวครับเท่าไหร่จ๊ะ30บาทครับไม่ต้องทอนนะพี่ครับตังค์ไม่ครบครับแหมน้องจะใจร้ายกับพี่ได้ลงคอเลยเหรอคนกำลังขี้อยู่เร่งคนขี้มันบาปนะป้าเอ้ยกูรอมึงมา1ชั่วโมงแล้วนะเว้ยกูยอมบาปนะดีกว่าขี้แตกว่าอีหาล่ามึงไปวันเอาแต่เตะบอลเจริญละหลานกูจะให้ผมเล่นกีฬาหรือเล่นยาล่ะครับป้าผมติดทีมชาตินะอุ้ยชาติพ่อชาติแม่มึงสิลงมานี่มึงเอานี่ไปห้องเจ๊ต้อยเลยนะเร็วแล้วรีบมาช่วยกูด้วยกำลังยุ่งๆอยู่ครับมึงหรือว่าอะไรเอาวอนเจเขาวะปากดีนะมึงอ่ะนี่ดีนะ
พี่เกงในมาไม่ถึงกูอ่ะงั้นกูหลอนตายเลยว่ะว่าแต่มันยังอยู่ที่นั่นใช่ป่ะวะเชี่ยซวยแล้วแม่งโดนผีเกงในหลอกแน่เลยว่ะเอ้าเฮ้ยไปไหนวะเฮียมาหออะไรตอนนี้วะผมวางไว้ให้ตรงนี้นะครับพี่ลุงครับว่าไงคุณมีห้องว่างป่ะครับเอาเชิญข้างในเดือนละ 4,000 ไม่ต้องวางมัดจำถ้าชอบก็ย้ายเข้ามาคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเชื่อผมสิ
ทีพี่อยากจะขอเปิดเงินล่วงหน้าสักครึ่งนึงก่อนเอาตรงๆเลยนะน้องคือพี่จำเป็นต้องใช้เงินน่ะงั้นเอาพ่อเลยนะพี่เอาจริงผมก็อยากรอดูงานพี่นะแต่เอาจริงๆกว่าผมว่าพี่กลับบ้านไปขอตังค์พ่อตังค์แม่ง่ายกว่าปะวะครับคุณครับมีญาติมารอพบครับนายญาติผมอะครับคงออกไปซื้อของข้างนอกครับเดี๋ยวคงกลับมานั่งรอก่อนดีครับแล้วเขาบอกหรือเปล่าครับว่าเขาเป็นใครอ่ะยังไงถ้าเขามาเนี่ยโทรตามผมอีกทีแล้วกัน
ก่อนเกือบลืมเลยแหมอุตส่าห์ไปเอามาด้วยกันนี่จ้ะนี่ฉันบอกแกคนแรกเลยนะเออฉันดีใจด้วยสุดท้ายแกก็ได้แต่งก่อนฉันจนได้บ้าน่ะป่ะน้องเข้ามาก่อนสินี่ฉันมีอะไรจะให้เธอดูด้วยนั่งก่อนเป็นไงสวยไหมแต่ว่าฉันกำลังคิดอยู่นะว่าฉันควรจะเพิ่มเลื่อมให้มันดูวิบวับขึ้นไหมหรือว่าวิรู้เรื่องกล้องหรือยังเรื่องอะไรหรอตั้งแต่ที่กล้องลาพักร้อนเนี่ยฉันก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยนะแล้วฉันโทรไปเนี่ยเขาก็ไม่รับสายด้วยเจ้านายฉันโทรมาบอกว่าเพิ่งคุยกับทางบ้านกล้องที่ส่งขามาวิกล้องรถคว่ำนะแม่กล้องจะคุยด้วยนะสวัสดีค่ะแม่กล้องนะลูกหนูต้องทำใจนะกล้องหนูเข้าไปดีแล้วต้องแข็งๆไว้นะลูกThank you.
ผมเคยคิดว่าเรื่องบาปกรรมที่พระท่านสอนก็เป็นเพียงแค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าบาปกรรมนั้นมีจริงคืนนี้ผมอยากให้คุณอภัยให้ผมผมไม่อยากรู้สึกแย่ๆแบบนี้ต่อไปแล้วผมไม่ใช่ผู้ชายแบบที่คุณฝันไว้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นผมแค่ยังอยากจะสนุกกับชีวิตของผมท่านรอครับวันที่ผมเจอคุณครั้งแรกคุณทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปน่ารอบอยู่ตรงนี้เองหาตั้งนานไม่สนุกหรอคะมาเต้นกันดีกว่าน้องมาเดี๋ยวฉันไปเติมเหล้าก่อนก็แล้วกันแกสองคนนั่งคุยกันไปก่อนนะแป๊บนึงแฟนสวยนะครับเป็นแหวนของคุณย่าฉันนะคะแหวนแต่งงานเหรอครับคุณย่าฉันเตรียมไว้ให้ในวันแต่งงานนะคะแล้วคุณอ๋อฉันยังไม่ได้แต่งงานค่ะฉันก็ต้องการคุณแต่ฉันอยากแต่งงานก่อนผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะหัวโบราณขนาดเนี้ยวิครับก็รู้ว่าผมเป็นผู้ชายที่ไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยเห็นน้องนักศึกษาทำงานคนใหม่ไหมที่เพิ่งมาเมื่อวานคุณก้องคะครับเมื่อกี้คุณมั่นคุณโทรมาค่ะอะไรนะครับเขาพยายามติดต่อคุณหลายครั้งแล้วนะคะเฮ้ยก้องไม่รู้เลยนะเว้ยนายมีคุณมั่นเนี่ยฉันจะไปกันใหญ่วิวิก้องฉันดีใจที่คุณมาคุณเข้ามาก่อนสิสวยไหม
ฉันคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องชอบนี่คุณไม่ได้กินยาแล้วฉันไม่จำเป็นต้องใช้มันหรอกผมต้องไปแล้วเดี๋ยวมันสายไปแล้วล่ะฉันต้องการให้คุณสัญญาผมสัญญาฉันต้องการให้คุณสัญญาผมสัญญาฉันต้องการให้คุณสัญญากับฉันว่าคุณจะแต่งงานกับฉันคุณไม่เหมือนกับคนอื่นๆจริงๆและนั่นก็เป็นตอนที่ผมตัดสินใจโกหกคุณว่าผมตายแล้วผมไม่รู้ว่าคุณจะทำร้ายตัวเองแบบนี้ขอโทษคุณยกโทษให้ผมได้ไหมผมมีของมาฝากคุณฉันต้องการให้คุณสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักพักแล้วลุงแม่บ้านครับทำอะไรก็รีบทำนะเดี๋ยวจะไม่ทันเนมัสสิตา
ติโลกะนาถังนมาปะกะสุตาอโตปัญจะโลกุตลังโลกุตลังฐานังโลกุตลังนมังฐานังโลกุตลังสติปัญญาฐานังนมังฐานังโลกุตลังนมังฐานังโลกุตลังสติกูทำไมเนี่ยก็มึงเข้ามาเหมือนผีเอ้าอะไรของมึงกูเอานี่มาให้ของโปรดของน้องเขาโลกุตลังโลกุตลังนมังคานังโลกุตลังโลกุตลังนมังคานังโลกุตลังรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก9 4 3 6 7 1รวยเละเทะที่ฝึกเองบอกแล้วขี้เท่าโรงศพข้ามไม่เคยพลาดอันนี้คือปัจจัยเล็กๆน้อยๆให้อาจารย์นะเจ้าคะพรุ่งนี้งวดใหม่ก็จะออกอีกแล้วนะเจ้าคะแบบว่าติดใจแล้วสิพวกเองทำนองนั้นนะเจ้าคะอาจารย์ได้ได้เดี๋ยวข้าจะแบ่งขี้เท่าลงผีไปให้แต่คราวนี้ใช้อ่ะเองต้องระวังหน่อยนะเพราะค่าผสมขึ้นมาใหม่มันจะแรงหน่อยแรงวะเยอะขนาดไหนเจ้าค่ะอะไรนะมีคนเข้ามาอยู่แล้วเหรออ้าวลูกแกปล่อยให้เขาเช่าไปได้ยังไงงวดที่แล้วอ่ะได้ไปตั้งเท่าไหร่คิดบ้างไหมคิดบ้างไหมกูกะว่างวดนี้เนี่ยนะถ้าถูกเยอะๆกูจะเปิดร้านแอร์ติดแอร์ไปเลยทุกวันเนี่ยกูร้อนแย่อยู่แล้ว No way station คืนนี้กูต้องเข้าไปในห้องนั้นให้ได้ฮัลโหลคุณครับมีญาติมารอพบครับบ้าเหรอกูต้องดูต้นทางเข้าไปเถอะน้องสาวเอ้ยป้าเอาของโปรดน่ะมาฝากแล้วนะงวดนี้ขอเต็มๆสักงวดนะโลกุตลังฐามังฐานังโลกุตลังสติปัญญาตาฐานังมะยังฐานังโลกุตลังมะทัพมังฐานังโลกุตลังสติปัญญาฐานังหลักมังฐานังไหนอ่ะผมอ่ะผมไปออกไปซื้อของข้างนอกเดี๋ยวคงกลับมาครับนั่งรอก่อนสิครับช่วยป้าทีเถอะทั้งนี้ทั้งเดียว
แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายป้าจะบ่มารบกวนอีกป้าให้สัญญากี่เดือนน่ะขอบใจหลายๆเด้อล่ะขอบใจหลายๆเด้อขอโทษด้วยนะคะที่ทำแบบนี้แต่วิคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกล้องวิรักเขามากมากจนวิให้เขาได้ทุกอย่างเมื่อกล้องตายไปวิเลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทางนี้ทางเดียวหวังว่าพ่อกับแม่จะเข้าใจและยกโทษให้วินะคะรักพ่อกับแม่เสมอวิI'm
สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะคือจะมาขอที่อยู่ของคุณณัฐพลหน่อยนะคะคนนี้นะคะอ๋อพี่ก้องเดี๋ยวยังไงรอสักครู่นะคะพี่ก้องจะแต่งงานทำไมไม่บอกน้องบอกนุ่งบ้างเนี่ยฮะนี่มีคนมาหาพี่ตรงนู้นอ่ะแหมคนสาวในออฟฟิศอกหักเราสิถึงไม่บอกอ่ะคือผมไม่คิดว่าวีเขาจะทำขนาดนี้ครับแค่นี้เองเหรอคืนนี้จะเป็นคืนสวดคืนสุดท้ายฉันหวังว่าเธอคงไปนะพ่อวันนี้พ่อกลับบ้านก่อนนะพ่ออยู่เป็นเพื่อนได้นะขอแม่อยู่กับลูกสองคนนะพ่อทำอะไรผมเลยครับนายเอาอย่างไรให้เขาไปอยู่ด้วยกันWe'll be right back.
วิญญาณผู้หญิงคนนี้ก่อนตายคงอยากแต่งงานมากแล้วที่ยังไม่ไปไหนก็เพราะยังมีห่วงอยู่เราถึงต้องทำพิธีแต่งงานขึ้นมาให้เขาถือซะว่าเห็นแก่ดวงวิญญาณที่กำลังไปสู่สุคติเหมือนเป็นตัวแทนให้เขารู้สึกว่ามีคนไปอยู่กินด้วยเสร็จพิธีก็สวดส่งวิญญาณเฮ้ยพี่จริงจังมากงานนี้แม่งเพี้ยนว่ะพี่ได้ยินเรื่องเจ้าสาวป่ะที่เจ้าสาวกระโดดติดตายตามเจ้าบ่าวที่รถคว่ำไม่รู้นะอันนี้ผมได้ยินมาอีกอย่างนึงพวกมอไซค์มันคุยกันบอกว่าได้ยินเสียงตำรวจไอ้เหี้ยนั่นน่ะมันไม่ได้ตายจริงพี่คนมันจะชิ่งไงมันเลยฟอร์มว่าตายผู้หญิงก็เสือกรับไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายตามสรุปอ่ะในการตายฟรีเว้ยจริงเหรออ้าวแสดงว่าพี่ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาดิข้าอยู่นี่นะเองอะต้องมากลัวอะไรกันตอนนี้ล่ะนี่เจ้าของงานเขาจัดเตรียมของเรียบร้อยแล้วฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยคุณต้อยที่มาช่วยจัดงานใช่ไหมครับครับคุณเนี่ยอ๋อเอามาจากที่ร้านนะครับหนักไหมเนี่ยไม่หรอกครับทำมาจากพลาสติกยกได้เบาๆครับคนที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวเขาไม่มาหรอครับเออว่ะแม่งงั้นผมเป็นแทนให้นะครับเหรอคุณไม่กลัวนะ
เป็นอันเสร็จพิธีเจ้าบ่าวพาเจ้าสาวขึ้นห้องหอพิธีเสร็จแล้วนะไม่ต้องเข้าไปแล้วหรอครับเออแค่นี้ก็พอแล้วปล่อยทุกคนกลับบ้านไปได้เลยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเข้าไปแล้วหรอครับเออแค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้เรากำลังออกแบบชุดอยู่ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกนะยินดีด้วยนะยังไงต้อยก็ไปช่วยเราจัดงานด้วยนะสัญญาแล้วนะขอบใจจ้ะแม่วันนี้ลืมกินยานะอ
แม่เรื่องงานวันนี้พรุ่งนี้อ่ะไม่ต้องตักข้าวเผื่อลูกแล้วนะดมครับสวัสดีครับคุณกิมอยู่ไหมครับผมอยากจะคุยพร้อมกันทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวผมไปตามมาให้
แม่มันเป็นความผิดของเราแม่มันเป็นความผิดของเราที่เรายอมให้ลูกไปอยู่นอกบ้านมันเป็นความผิดของเราแม่ฮัลโหลเป็นหาอะไรเมื่อคืนทำไมไม่รับโทรศัพท์นี่มึงเมาเป็นหมาอีกแล้วสินี่มึงเล่นทำตัวอย่างเนี้ยมึงถึงไปไม่ถึงไหนสักทีไอเห็นรถผู้หญิงอ้วนตกถนนน่ะมึงเช็คกล้องวงจรปิดหรือยังเห็นเมื่อคืนพวกไอเต่ามันบอกว่ามีอะไรแปลกๆมึงรีบไปดูหน่อยสิวะครับท่านสารวัตรฮัลโหลเฮ้ยเหี้ยOh.
ดีค่ะจะมาติดต่อธุระอะไรคะกล้องอยู่ไหมอ๋อพี่กล้องออกไปข้างนอกค่ะไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรห้อง3010ไม่มีคนรับสายนะคะพี่จะรอสายต่อไหมคะปกติเนี่ยเขาจะกลับมาเวลาประมาณกี่โมงล่ะครับอย่างเมื่อวานตอนนี้คุณก้องก็กลับมาแล้วนะคะปกติแกจะจอดรถไว้ที่หน้าออเปอเรเตอร์นี่แหละค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกิมแม่ของน้องวิภาวีใช่ไหมครับผมว่าคดีของน้องเขาเนี่ยมันยังไงล่ะคะมันดูแปลกๆอยู่นะครับในกล้องแฟนเขาเนี่ยที่ว่ารถคว่ำตายอ่ะจริงๆเขาไม่ได้ตายครับขอบคุณนะคะที่โทรมาบอกงั้นคุณช่วยนัดให้หน่อยสิฉันอยากเจฮัลโหลมึงอยู่ไหนคดีมึงไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมกำลังสืบอยู่ครับกำลังตลอดไอ้ฮามึงรู้หรือเปล่าผู้หญิงอ้วนที่เราทุ่มพัมน่ะเป็นเพื่อนกับน้องผู้หญิงที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายไม่ตายห่างกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงว่ามันแปลกเลยวะครับลองไปคุยกับพ่อแม่เขาอีกสักรอบสิวะแล้วที่มึงรู้ใช่ไหมว่าเขาสวดวันไหนครับ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 ตลอดนะมึงอ่ะแล้วเคยได้เรื่องอะไรบ้างครับเอาให้มันได้เรื่องสักอย่างดิวะดักดานจนเพื่อนแม่Thank you.
คดีของน้องเขาเนี่ยมันดูแปลกๆอยู่นะครับขอบคุณนะคะที่โทรมาบอกงั้นคุณช่วยนัดให้หน่อยสิฉันอยากเจอขอโทษครับผมขอดูในโรงหน่อยที่ผ่านมาครอบครัวระบอบช้ำมามากแล้วคุณยังจะมาเอาอะไรกับพวกเราอีกอย่าให้เราต้องเจ็บปวดมากไปกว่านี้เลยนะคะว่าไงครับสารวัตรเฮ้ยเรื่องน้องที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายกูได้ข่าวว่าแฟนน้องที่ชื่อกล้องแม่งยังไม่ตายว่ะคดีแม่งซับซ้อนชิบหายมึงทิ้งทุกอย่างเลยนะแล้วตามเรื่องนี้ให้กูหน่อยหายกล้องก็ให้เจอกูอยากรู้ว่าคนที่แพ้อย่าง